สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมจากหนังสือเล่มนี้ครับก็เสียหนังสือเล่มนั้นไปก็ในชีวิตแบบช่วงเวลาแบบสั้นๆของผมเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีงานอดิเรกน้อยครับก็มีอ่านหนังสือมีเขียนบล็อกหรืออะไรพวกนี้ครับก็เลยแบบเราก็มีเวลาในการอยู่กับตัวเองในการอ่านหนังสือด้วยและช่วงเวลาที่สำคัญในการอ่านหนังสือของผมเนี่ยจริงๆมันจะเป็นช่วงแต่ก่อนเนี่ยเดินทางสาธารณะก็จะแล้วการเดินทางในประเทศไทยเนี่ยระบบสาธารณะเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับก็วันนึงก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนสมัยเรียนอยู่ครับก็ช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่แบบอ่านหนังสือได้เยอะมากมีเวลาอ่านหนังสือเยอะมากเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยทุกคนก็จะมองเราว่าเป็นคนที่แบบชอบอ่านหนังสือเป็นนักอ่านแต่จริงๆเราก็ไม่ได้อ่านอีกหลายเล่มไปข้างหลังนี่ก็มีหลายเล่มที่แบบยังอ่านไม่จบหรือยังไม่ได้เริ่มที่จะอ่านเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีคำถามมาว่าแบบแนะนำหนังสือหน่อยสิอ่านหนังสือเล่มไหนดีแล้วก็มีหนังสือเล่มไหนบ้างไหมที่เปลี่ยนชีวิตผมก็เลยมีการเขียนลงไปในบล็อกว่าทั้ง5เล่มที่แบบเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่หนังสือที่ดังมากจะเลือกหนังสือจากที่มีตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเห็นง่ายปกติเนี่ยผมหนังสือผมเนี่ยจะหายไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่าให้เพื่อนยืมไปมีคนอยากจะให้คนนู้นเนี่ยค่อยๆให้คนนี้เป็นของขวัญ นะครับทีเนี้ยผมก็เลยแบบย้อนกลับมาดูก็เอ้ยเสียดายไม่อยากจะให้อะไรเงี้ยครับช่วงหลังๆเนี่ยก็จะงดให้หนังสือคนอื่นยกเว้นจะเป็นคนสำคัญจริงๆหรือว่าอยากจะให้จริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยก็จะถ้าอยากให้เนี่ยก็จะซื้อเล่มใหม่ให้นะครับจะไม่ค่อยแบบเอาของตัวเองให้แล้วเพราะว่าเราเสียดายหนังสือนะครับโอเคหนังสือเล่มแรกที่ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตผมนะครับก็คือเล่มนี้เลยเล่มแรกครับเป็นหนังสือประวัติอัตชีวประวัติของอเล็กซ์เฟอร์กูสันทำไมหนังสือต้องเล่มนี้ถึงเปลี่ยนชีวิตผมยังไงนะครับอันเนี้ยอาจจะดูเหมือนเป็นหนังสือที่ไม่มีสาระนะครับคือมันไม่มีสาระที่แบบเป็นหลักการ1 2 3 4แต่เป็นแบบรวบรวมบุคคลอัตชีวประวัติของบุคคลที่ผมชื่นชอบนะครับแล้วค่อนข้างที่จะหนาและเป็นเล่มใหญ่มากนะครับแล้วด้วยความที่ผมเลือกอ่านเป็นหนังสือที่ผมอ่านจบเล่มแรกในชีวิตนะครับตั้งแต่ตอนเด็กตั้งแต่โตมาเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในคนที่แบบสภาพแวดล้อมไปด้วยคนอ่านหนังสือนะครับตอนเด็กๆไม่มีคนมาอ่านหนังสือให้ฟังอะไรเงี้ยผมก็เลยโตมากับความคิดที่ว่าเฮ้ยคนที่แม่งอ่านหนังสือได้คือแบบคนที่เก่งมากคนที่อ่านจบเล่มได้คือ the best นะครับ number 1เลยแต่ว่าผมเนี่ยแค่อ่านหนังสือตอนนั้นตอนสมัยม.ปลายอะครับแค่อ่านหนังสือได้50หน้าก็ถือว่าเทพมากๆแล้วครับไม่เคยคิดเลยว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้จบได้400กว่าหน้าแล้วเป็นเล่มที่หนามากช่วงมันออกมาแรกๆผมน่าจะอยู่ประมาณป.เอ้ยม.5มั้งครับน่าจะอยู่ประมาณม.5แล้วเป็นหนังสือเล่มแรกที่อ่านจบเล่มนี้ดียังไงนะครับเล่มนี้จริงๆแล้วเนื้อหามันจะเป็นเกี่ยวเนื้อหาของเซอร์เล็กเนี่ยเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติของเขาล้วนๆจะมีพวกตัวละครเยอะตัวละครเช่นโชเซ่โมนิญโญหรือว่านักเตะเวลูนี่คันโตน่าอะไรเงี้ยครับก็จะเล่าละเอียดดีมากเหมาะสำหรับคนที่เคยดูบอลหรือว่าเป็นแฟนบอลนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นแฟนบอลหรือไม่เคยดูบอลอะไรเงี้ยครับก็จะแบบอ่านแล้วก็จะไม่รู้เรื่องนะครับก็แต่ว่ามันจะเป็นอินไซต์และสนุกมากจริงๆสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมจากหนังสือเล่มนี้ครับอันนี้ก็เป็นดึงโค้ดมาแล้วกันดึงพวกคำที่แบบผมจำได้เกี่ยวกับเล่มนี้นะครับคือเซอร์เล็กบอกว่าเราหากเราทิ้งวินัยไปครับหากเราทิ้งวินัยเท่ากับเราทิ้งชัยชนะเราทิ้งความสำเร็จไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนจริงๆในตัวผมมันไม่ใช่เรื่องของโค้ชอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องของคำคมไม่ใช่เรื่องของวิธีการอย่างเดียวมันเป็นเปลี่ยนเกี่ยวกับวิธีคิดที่แบบผมมองตัวเองครับเดิมทีผมก่อนหน้านี้ผมอย่างที่บอกไปผมไม่เคยคิดว่าผมสามารถอ่านหนังสือจบได้แต่บังเอิญเล่มนี้มันเป็นเล่มแรกที่ผมอ่านจบแล้วเป็นเล่มที่หนาขนาดนี้นิสัยการอ่านของผมเลยเปลี่ยนไปเลยที่ว่าเฮ้ยเรามองตัวเองว่าถ้าเกิดเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบอ่ะไม่ว่าเล่มไหนบนโลกนี้เราก็สามารถอ่านหนังสือจบได้นะครับตอนนั้นเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็ซื้อหนังสือมาอ่านเรื่อยๆเลยครับเล่มถัดมาหลังจากอ่านเล่มนี้จบก็น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20หรืออะไรประมาณนี้ครับก็อ่านจบมาติดๆกันเลยครับโอเคเล่มแรกจบไปแล้วครับเล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมตลอดกาลนะครับ
เล่มที่2ก็คือเล่มนี้ครับแต่จริงๆไม่ใช่เล่มนี้โดยตรงแต่เป็นเล่มสีฟ้านะครับเป็นเล่มแรกเป็นชื่อว่าวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กครับเป็นเวอร์ชั่นเป็นภาคหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มนั้นนะครับเล่มนั้นหรือเล่มนี้นะครับมันสอนยังไงคือมันจะเป็นกึ่งฟิกชันนะครับจะเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่แบบแต่งขึ้นที่มันสอนให้เราแบบมองคนอื่นจริงๆอะครับมันเป็นการสอนเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะครับซึ่งตอนแรกอะผมชื่อภาษาไทยคือวิธีเอาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กใช่ไหมครับตอนแรกผมตอนจะซื้ออะผมก็จะคิดว่าเฮ้ยมันจะเกี่ยวคือไม่ได้ซื้อทันทีที่มันออกมาเลยนะแต่ซื้อตอนที่แบบเวลามันผ่านไปสักพักนึงจนเห็นเขารีวิวว่าดีอะไรเงี้ยครับก็เลยไปซื้อมานะครับตอนแรกไม่คิดจะซื้อเลยเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าวะเราก็มีความคิดสร้างสรรค์เราไม่จำเป็นต้องอ่านมันก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยมันไม่ใช่ว่ะเราก็เลยลองไปซื้อมาแล้วปรากฏว่ามันเป็นอยู่ในหนังสือที่อยู่ในลิสต์ของการพัฒนาไอ้ของหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการ1ใน5คืออันดับ2เลยนะครับรองจากหนังสือเสื้อเล็กเมื่อกี้ไอ้เล่มสีฟ้าที่เป็นเวอร์ชั่น1ครับผมให้น้องคนนึงจากกิจกรรม Book and Beer ครับนะครับก็คือเป็นการแบบสวิปหนังสือการแลกหนังสือกันอะไรเงี้ยครับก็เสียหนังสือเล่มนั้นไปก็เสียดายมากแต่ไม่เป็นไรโอเคเป็นหนังสือที่วันนึงอะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหนังสือที่แบบเปลี่ยนชีวิตผมคือตอนมัธยมปลายครับผมต้องเล่าก่อนคือผมเป็นคนที่แบบเกรียนมากชอบโดนเพื่อนด่าเกรียนมากนิสัยไม่ดีกวนประสาทถ้าพูดง่ายๆก็คือกวนตีนชาวบ้านชาวช่องไปเรื่อยแล้วแบบหลายๆคนก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยครับเพราะชอบไปแกล้งคนนู้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันเหมือนว่าทำให้เราแบบได้รู้ตัวเร็วๆว่าเฮ้ยคุณอ่านเล่มนี้แล้วแบบจากคนที่โดนด่าเกรียนกวนตีนหรือว่านิสัยไม่ดีหรือว่าชอบแกล้งคนอื่นเนี่ยก็กลายเป็นคนที่แบบมีหลายๆคนมาชมซึ่งแบบผมไม่เคยเห็นไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนแบบผมจะมีคนมาชมได้ว่าแบบเฮ้ยเทคแคร์คนอื่นดีใส่ใจคนอื่นดีซึ่งหนังสือเล่มนี้สองเล่มนี้มันเปลี่ยนผมอย่างมากเลยก็คือก่อนหน้านี้เราไม่เคยคิดว่าคนแต่ละคนนะครับมีความรู้สึกอะครับเราคิดว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้วะทำไมทำอย่างนั้นไม่ได้วะแค่เรื่องแค่นี้ง่ายจังง่ายอยู่แล้วทำไมทำไม่ได้ทำไมโง่อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะมีความคิดแบบนั้นแต่ว่าเล่มนี้มันจะบอกให้เราเห็นถึงสิ่งที่เราคิดอย่างนั้นนะทำให้เรารีเฟลคตัวเองว่าเฮ้ยที่เราคิดแบบนี้เพราะอะไรนะครับเราคิดแบบนี้เพราะว่าเราเห็นคนคนหนึ่งครับเป็นสิ่งของนะครับเป็นวัตถุอุปกรณ์เป็นอะไรที่แบบต้องได้ดั่งใจเราทุกอย่างแต่เล่มนี้มันเป็นเรื่องราวที่แบบตอกย้ำจิตใจเราว่าเฮ้ยเราให้มองคนเป็นคนจริงๆนะครับก็เล่มนี้ก็เลยเป็นเล่มที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลแน่นอนถ้าเกิดว่าบังเอิญผมไม่ได้อ่านเล่มนี้จบก่อนเนี่ยผมชัวร์ว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่อยู่ท็อป1แน่นอนนะครับผมถัดมาเป็นเล่มที่3เป็นเรื่องสั้นครับก็คือ Day After Day นะครับไม่รู้รู้จักกันไหมเป็นของพี่โหน่งวงศ์ธนงชัยนรงค์สิงห์นะครับคือตอนนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยแกเป็นคนเปิดอเดนะครับเปิดนิตยสารอเดตอนนี้ก็โดดมาทำสำนักพิมพ์ออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดนะครับผมก็เป็นเล่มนี้ก็คือเหมือนว่าเปลี่ยนเรื่องเล่าธรรมดาของแกครับเรื่องชีวิตประจำวันเรื่องที่แบบแกพบเจอในแต่ละวันนะครับให้มันเป็นเรื่องที่แบบเข้าถึงนะครับเวลาผมอ่านแล้วมันเปลี่ยนชีวิตผมยังไงคือมันเป็นเรื่องแค่ธรรมดาเป็นเรื่องแบบไม่ได้พิเศษอะไรเลยแต่ว่าผมเวลาอ่านแล้วมันเหมือนว่าเฮ้ยการเล่าเรื่องของเขาการแบบการถ่ายทอดความคิดของเขามันสัมผัสได้มันเข้าถึงจิตใจเราได้แล้วแบบบางมันมีบางเหตุการณ์ที่แบบเฮ้ยแม่งใช่เลยว่ะแม่งเหมือนเราเลยหรืออะไรเงี้ยทำให้เราแบบมีหลายครั้งที่แบบหลายบทในนี้ผมก็อ่านแล้วร้องไห้นะครับนี่ก็หนาเหมือนกันหนาประมาณนึงเหมือนกันแต่ว่าอ่านแป๊บเดียวก็จบเพลินมากครับผมถัดมานะครับเล่มที่4ที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลนะครับก็คือเรื่องของmarketing และ marketing 4.0 นะครับของฟิลิปคอลเลอร์เพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดมีความฝันอยากที่จะเป็นนักธุรกิจนะครับอยากเป็นนักการตลาดหรืออะไรเงี้ยแล้วการนักธุรกิจการจะเป็นนักธุรกิจได้ก็ต้องรู้เรื่องของการตลาดนะครับเล่มนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมยังไงก็คือว่าเล่มนี้ออกมานานมากๆแล้วเหมือนกันนะ
แต่ว่าทุกวันนี้ผมยังเห็นพวกคนในออนไลน์หรือว่าหลักการในออนไลน์ต่างๆที่แบบเขามาสอนกันอ่ะก็เอามาจากเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยก็คือว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะแต่ว่าต้องรอดูเรื่อง Marketing 5.0 นะครับว่าเป็นยังไงก็คือหลักการในเรื่องนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะสรุปให้สั้นๆก็คือว่าหลักการของการตลาดในยุค 4.0 นะครับก็จะมีเรื่องของจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเราก่อนนะครับเห็นเราก่อนถัดมาก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำเราได้นะครับถัดมาก็ทำให้ยังไงให้ลูกค้าเนี่ยเริ่มแบบมีการพูดคุยมีการอินเทอร์แอคมีการปฏิสัมพันธ์กับเราและมีความปฏิสัมพันธ์กับสินค้าหรือบริการของเราจากนั้นก็จะทำยังไงให้ลูกค้าซื้อพอลูกค้าซื้อเสร็จแล้วเราก็จะไปหาวิธีการว่าทำยังไงให้ลูกค้าบอกต่ออันเนี้ยพวกคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาใน 4.0 เนี่ยครับก็ถูกมาแปลงเป็นคำพูดต่างๆให้มันดูฟังดูใหม่ขึ้นนะครับแต่คอไอเดียกันผมคิดว่าก็เอามาจากเล่มนี้ของฟิลิปคอตเลอร์นะครับโอเคเล่มสุดท้ายเนี่ยเป็นเล่มที่น่าจะโดนใจและใครหลายๆคนนะครับก็คือเล่ม Start with Why เล่มนี้นะครับผมก็คือว่าผมคิดว่ามันเป็นแก่นที่เอามาเป็นเล่มที่5ไม่ใช่อยู่อันดับ5แต่ว่ามันเป็นเล่มที่คิดว่ามันน่าจะโดนใจหลายๆคนก็คือว่ามันเป็นแก่นของการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนได้เลยบางทีเนี่ยแบบผมรู้สึกว่าคนหลายๆคนที่แบบใช้ชีวิตไปวันๆเงี้ยครับก็เหมือนถูกคนอื่นมาตีกรอบว่าทำไมคุณต้องทำสิ่งนี้ทำไมคุณต้องทำสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเล่มนี้มันทำให้ผมแบบเหมือนมีหนักแน่นกับวิธีคิดแล้วก็หนักแน่นกับอุดมการณ์และความฝันของผมมากเลยว่าผมจะเลือกทำสิ่งใดไหนเนี่ยต้องมีเหตุผลตลอดว่าทำไปทำไมถึงจะเป็นทำสิ่งที่ไม่ดีถึงวันหนึ่งเราทำสิ่งไม่ดีเราก็ต้องมีเหตุผลว่าเราจะทำมันไปทำไมนะครับในเล่มนี้ก็จะเขียนเป็นวงกลมเนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้ก็นะครับก็จะเขียนว่าทำไมทำอย่างไรแล้วก็ทำอะไรนะครับเล่มนี้จะเห็นว่าแบบผมมีขีดเขียนเยอะมากเลยขีดเขียนผมเป็นคนที่แต่ก่อนนะตอนนี้ก็ยังติดนิสัยอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยขีดเขียนในหนังสือแล้วเพราะว่าคิดว่าหนังสือจะใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องอ่านมันก็ต้องเขียนมันนะครับเขียนไว้เละๆมากเลยย้อนกลับมาวิธีการเขียนในหนังสือมันก็ดีอย่างนึงนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ห่วงหนังสือก็อย่าทำตามนะครับมันดียังไงก็คือว่าวันนึงอะครับผมเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้แล้ววันนึงที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็จะหยิบหนังสือเล่มนั้นมาอ่านซ้ำๆใช่ไหมครับพอเราหยิบมาอ่านซ้ำแล้วเราก็เคยขีดอะไรไว้แล้วเราก็จะมารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังอินกับเรื่องนั้นอยู่ไหมทำไมตอนนั้นเราอินกับเรื่องนี้จังอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้ผมก็ขีดไว้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้นำนะครับไม่เนี่ยมันต้องทำยังไงโอเคก็นะครับนั่นนะครับ5เล่มของผมที่มันเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลนะครับก็จริงๆผมก็อยากรู้ของทุกๆคนด้วยถ้าเกิดว่าใครดูถึงตอนนี้แล้วก็ถือว่ามีความแบบอดทนมีความแบบสมาธิสูงมากเพราะว่าผมพูดการนอกเรื่องมากเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรผมอยากจะขอให้ทุกคนบริจาคไม่ใช่บริจาคหนังสือบริจาคแชร์บริจาคชื่อหนังสือนะครับว่าเล่มไหนมันเปลี่ยนชีวิตคุณบ้างอาจจะเป็นแค่เล่มเดียวก็ได้ครับอยากให้คอมเมนต์มาหน่อยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ดูคลิปนี้หรือว่าคนอื่นๆเหมือนกันเพราะผมคิดว่าคือผมเองอ่ะผมอยากหาหนังสือใหม่ๆที่แบบมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนบางคนอื่นได้เงี้ยมันอาจจะแบบส่งผลเอฟเฟคกับผมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มานิดนึงว่าแบบหนังสือเล่มไหนเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ต้อง5เล่มก็ได้ครับแค่เล่มเดียวที่แบบมันโดนใจคุณก็ได้ครับก็อาจผมค่อนข้างชัวร์ว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยก็น่าจะอยากหาหนังสืออ่านเหมือนกันเหมือนผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็อยากฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเผื่อเราจะได้มาแชร์สิ่งที่มีประโยชน์กันนะครับเพื่อจะให้พัฒนาตัวเองไปถึงความฝันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้อยากจะฝากไว้สิ่งเดียวก็คือถ้าอยากได้สิ่งที่ไม่เคยได้นะครับก็ให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับวันนี้สวัสดีครับ I'm so fresh, you can suck my nuts. Sweat. I'm so fresh, you can suck my nuts. I'm so fresh, you can suck my nuts.